็ไม่ค่อยลำบากใจเท่าไหร่ก็มาช่วยนี่แหละช่วยทำให้งานมาช่วยอะไรช่วยกันหรือช่วยไม่การไม่การเลยเต็มที่แล้วพอโตแล้วถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยเงี้ยเห็นไหมน้องโตเป็นสาวแล้วนะใครบอกอู้เป็นสาวตั้งแต่2ขวบแล้วอ่ะจริงเหรอเออประจำเดือนมาตั้งแต่ขวบครึ่งเร็วขนาดนั้นเลยพี่แจ๊คความหมายในตรงมีอะไรอีกลองนึกถึงสิไม้ไงดอกไม้ดอกไม้ก็ดอกไม้ดอกไม้ก็คือนี่ดอกไม้ถ้าเกิดหมายถึงดอกไม้ที่เป็นพืชนะก็เออก็ดอกไม้เป็นความหมายในตรงแล้วความหมายในประวัติแปลว่าอะไรในอ้อมในอ้อมถ้าในประวัติในประวัติก็แปลว่าผู้หญิงไงอ๋อเธอคือดอกไม้งามในใจของฉันอันนี้ผสมเอ็มอะไรกระทิงแดงอะไรหรือเปล่าเนี่ยดีดเหลือเกินว่าแล้วก็โอ้โหน่ากินน้ำมันการ์ดร้านนี้อร่อยอ่ะอร่อยดีเนาะนี่ถ้าไปดับเติมตะเกียงได้เลยนะใช่หรอใช่อ้าวแล้วแม่พี่บุ๊กไม่มีน้ำล่ะอิ่มเปล่าพี่เห็นน้องแอมอิ่มพี่ก็อิ่มแล้วค่ะอ้าวเหรอคะใช่น่ารักเยอะๆกินเผื่อพี่ด้วยสีเหมือนกันไหมน้ำกันนี่น้องอ๋อได้อันนี้ใช่มะนาวเนี่ยมีอร่อยเนี่ยเปลือกไว้พูดเล่นเปลือกกินจริงขึ้นมาเปลือกที่ทำให้ดึงให้กินแล้วนะเข้าปากแล้วขอบคุณมากจริงจริงมันเปรี้ยวนะแต่แอมส่งมามันหวานเลยจริงจริงวันนี้สุดยอดอ่ะรู้สึกว่านี่มาได้ความรู้อะไรบ้างไหมมีสิเป็นเรื่องความหมายในตรงกับในประวัติมีความหมายอื่นอีกไหมอ่ะในตรงกับในประวัติอ่ะในตรงเช่นอุ้ยเข้าฌานนั่งเรียนอยู่พี่บุ๊กเข้าฌานเข้าฌานแปลว่าอะไรเข้าฌานแปลว่าหลับพลังจิตหลับนะถ้าเข้าฌานแปลว่าหลับเป็นความหมายในอะไรเข้าฌานแปลว่าหลับนั่งเป็นในประวัติถูกต้องถ้าความหมายในตรงก็คือตะเกียคือคนที่เขานั่งสมาธิแล้วเกิดพลังที่พี่บุ๊กก็ได้ถูกแล้วใช่ไหมอันนี้ความหมายในตรงเข้าฌานแปลว่านั่งสมาธิวันนี้เราจะมามือเปื้อนเราจะมานั่งมือเปื้อนเราทำไมมือแบบนี้ล่ะมือพี่เปียกน้องแอมแล้วไปใช้เสื้อพี่แจ็คได้ยังไงเสื้อมันของภายนอกไม่ให้เช็ดอย่างงั้นต้องเช็ดแบบนี้โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวจะถอดให้เช็ดเลยมั้ยโอเคโอเคอ่ะแสดงว่าเข้าฌานถ้าเป็นในตรงก็จะเป็นเรื่องของการเหมือนนั่งสมาธิใช่ในประวัติก็นอนหลับงงเองจริงเหรอในประวัตินั้นเข้าฌานนี่นอนหลับเหรอใช่เช่นอาจารย์สอนอยู่ถ้าฟังพระอินทร์อ่ะพ่อพระอินทร์ก็ได้นะได้ใช่ไหมในตรงคือไปเข้าเฝ้าพระอินทร์จริงๆเทวดาเราเทวดาเข้าเฝ้าพระอินทร์อย่างเงี้ยอันนี้เป็นความหมายในตรงแต่ความหมายในประวัติคืออะไรเฝ้าพระอินทร์ก็เป็นคือลาแสดงว่าในตรงกับในประวัติก็คอยแยกกันได้ชัดเจนแล้วใช่ขึ้นหิ้งขึ้นหิ้งขึ้นหิ้งเอาของไปวางไว้บนหิ้งอ๋อกับเทิดทูนในประวัติกับเทิดทูนบูชากับไม่แตะต้องเป็นคนที่แตะต้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าขึ้นหิ้งนี่เลยน้องแอมเลยสำหรับบุ๊กเนี่ยน้องแอมสำหรับพี่บุ๊กเนี่ยพี่บุ๊กยกน้องแอมไว้ขึ้นหิ้งไปเป็นนางกวักหรอนางกวักเป็นนางในดวงใจเอาเสียงใหม่นางกวักเอ้ยนางกวักนางกวักมีอีกหลายคำมีอีกหลายคำเช่นคำว่าหมาคู่เก๋ทำไมคล้ายๆไอ้ครูคนนั้นเลยเจอเก๋ด้วยเหรอที่สนุกใช่ไหมจิตพี่หลอนเป็นสัปดาห์แล้วพี่บอกเลยพี่ไม่เจอแอมมานานเพราะพี่ป่วยครูคนนี้นี่จะเป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมครูเก๋พี่สาวหนูโอ้ตายสนิทกันดีนะน้องแอมไม่เป็นเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยใครบอกเอาละครามลายครามลายครามก็คงจะเป็นลายอะไรสักอย่างมาลายครามคือถ้วยโถถ้วยโถลายครามเครื่องลายครามเนี่ยแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าในประวัติในประวัติแปลว่าอะไรแก่แก่แล้วเก่าแล้วมีคุณค่าด้วยนะพี่บุ๊กลายครามแก่ลายครามเนี่ยแปลว่าแก่แล้วมีคุณค่าแบบมันเด็ดมันเผ็ดมันแซ่บแบบพูดถูกพูดถูกเอออย่างเงี้ยแก่ลายครามน้องแอมชอบคนแก่มั้ยคะชอบเออแก่ก็แก่ดิซานตาคลอสเนี่ยน้องแอมชอบเลยชอบซานตาคลอสเหรอคะใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปย้อมผมขาวย้อมผมขาวตรงนี้ด้วยนะได้แล้วเราแต่งงานกันเลยนะโอ๊ยเร็วอ่ะอายุยังไม่ได้ไงยังไม่ได้ทำไมอ่ะต้องรอสักความรักเป็นเรื่องของอายุด้วยเหรอแต่อันนี้ต้องถามเจ้าของแล้วถามเจ้าตัวแล้วล่ะไม่รู้อ่ะยิงมาจนเบอร์แล้วเนี่ยต้องมีเหตุผลไหมความรักไม่มีเหตุผลหรอกหรือจะมีบ้างมันก็มีบ้างแต่เขาก็มีหลายคนเขาบอกว่าความรักไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลแต่บางทีเขาบอกเรารักกันก็ต้องมีเหตุผลแล้วยังไงอ่ะพี่แจ็คถามอย่างนี้ยังไงเนี่ยสรุปมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลตะกี้จะพูดเรื่องเหตุผลมันก็เลยไปถึงคำพออันนี้คงจะจบเรื่องคำแล้วไหมได้เอางี้ดีกว่าพี่บุ๊กหิวอ่ะหิวแล้วใช่ไหมคะหิวด้วยแต่ว่านี่เราติวกันเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเลยจะติวอะไรกันมากมายต้องฝึกทำข้อสอบก่อนแป๊บนึงใช่พี่บุ๊กไปหา
าอะไรที่คาเฟ่ด้วยที่นี่มีคาเฟ่บาร์ด้วยเนาะโอ้ยอาหารอร่อยมากใช่ใครจ่ายใครจ่ายบอกก่อนถ้าเกิดมาจีบสาวแล้วไม่กล้าจ่ายก็ไม่ต้องจีบแล้วเขาจ่ายให้เองน้องแอมพี่กดตังค์แป๊บนึงแล้วกันเพราะเมื่อกี้เงินหายไปประมาณ 20,000 กว่าไปซื้ออะไรมาไปซื้ออะไรไปไหนมาคะอ๋อพี่ทำร่วงแถวเนี้ยค่ะอ๋อร่วงแถวนี้เลยเหรอหมามันฆ่าไปกินแถวเนี้ยโอ้หมาฆ่าพี่ 20,000 พูดเล่นพูดเล่นไม่ใช่หมาหรอกอ๋อหรออย่างงั้นน้องแอมพี่อยู่แล้วว่าได้เลยสำหรับน้องแอมเนี่ยโอ้วันนี้เขาอยากมีชีทอดด้วยทีเนี้ยอร่อยมากพวกอะไรนะขนมปังหน้ากุ้งมีสเต็กไหมเหมือนจะมีไส้กรอกรวมด้วยเอาทั้งหมดที่น้องแอมกับพี่แจ๊เอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยดีกว่าไม่เหมาะไม่เหมาะอย่าเลยทำไมล่ะไม่ดริงเดี๋ยวกินแล้วเมาก็นั่นแหละนั่นแหละคือเหตุผลจะเมาไปไหนอ่ะเดี๋ยวกินแล้วแดนน่ะไม่เมาไม่เข้าใจเลยอ่ะเดี๋ยวทำไมวัยรุ่นชอบเมาอ่ะโอเคไปกินข้าวไปขี้เกียจเถียงแล้ว